ไปดูนี่เลยค่ะผู้รับเหมาก่อสร้างนะคะผู้รับเหมาอดีตผู้รับเหมานะเป็นเสียเลยนะคะอยู่ที่อำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมานี่แหละเขาหอบเงินสดจำนวน3ล้านบาทเนี่ยใช้คำว่าเป็นสินสอดก็ได้ไม่ได้ไปสู่ขอคนนะคุณผู้ชมแต่ว่าไปสู่ขอควายสาวที่มีลักษณะสวยถูกต้องตามตำราบรรยากาศการหอบสินสอดจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยดีกว่าค่ะมาแล้วคุณผู้ชมนี่แหละค่ะบรรยากาศนะคะนี่เลยการมอบเงินน่ะมาพร้อมกับเงินสดๆที่ใส่มาในพานคุณผู้ชม2ใบอ่ะนี่เลยโอ้โหเงินสดๆแบบนี้จำนวนเงิน3ล้าน2แสน19บาท19บาทนี่นับว่าเป็นเลขมงคลนะคะแล้วก็เป็นเงินสินสอดที่เสียรับเหมาก่อสร้างนะตอนนี้ก็ยังเป็นเสียรับเหมาก่อสร้างอยู่ยังทำธุรกิจนี้อยู่เป็นเจ้าของศักดิ์กิตติวัฒน์ฟาร์มชาวตำบลหินดาดอำเภอห้วยแถลงที่จังหวัดนครราชสีมาโคราชพร้อมคณะจัดมาสู่ขอแม่พิมพ์ยาดาแม่พิมพ์ยาดาคือใครแม่พิมพ์ยาดาเป็นควายไทยเพศเมียอายุ7ปีตัวนี้เลยนะคะน้ำหนักประมาณ1ตันเลยค่ะซึ่งเป็นลูกของพ่อบัวขาวจากไอรินฟาร์มจังหวัดมหาสารคามโดยนายอนุชิตทุมลีนะคะเป็นเจ้าของไอรินฟาร์มนี้นะคะก็ได้นำแม่พิมพ์ยาดาเนี่ยออกจากคอกแล้วก็มาตั้งขบวนต้อนรับเลยนะจากนั้นก็เริ่มทำพิธีมอบสินสอดเป็นการรับขวัญโดยมีกลุ่มอนุรักษ์ควายสวยงามเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันจำนวนมากเลยเรามาดูลักษณะเด่นของแม่พิมพ์ยาดาแม่พิมพ์ยาดาเป็นควายไทยนะคะพ่อดีแม่ดีมีกล้ามเนื้อเยอะบั้นท้ายสวยถูกต้องตามอัตลักษณ์ควายไทยอย่างชัดเจนเหมาะกับการเป็นแม่พันธุ์อย่างมากแถมยังชนะการประกวดด้วยนะเคยได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานมาแล้วหลายสนามด้วยกันค่ะเราไปเจอนายสังเวียนศักดิ์กิติวัฒน์กันสักหน่อยนายสังเวียนคนนี้แหละค่ะที่เป็นเสียธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเมืองโคราชนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจนะเขาก็เล่าให้ฟังนะคะว่าเห็นแม่พิมพ์ยาดาแล้วก็ถูกอกถูกใจมาตื้อมาขอซื้อตั้งนานแหนคุณผู้ชมกว่าเจ้าของจะยอมใจอ่อนขายให้ขณะที่นายอนุชิตเจ้าของควายเนี่ยก็บอกว่าเอาจริงๆนะก็รู้สึกเสียดายแม่พิมพ์ยาดามากเลยอ่ะเพราะว่าเก็บเงินซื้อมาในราคา 190,000 บาทณตอนนั้นแล้วก็เขาเลี้ยงมา5ปีแต่ว่าในที่สุดก็ต้องใจอ่อนนะคะเพราะว่านายสังเวียนนี่นะคะโอ้โหมาขอซื้อหลายครั้งเลยนะมาตื้อตั้งนานนะคะแล้วก็ยืนยันว่าเนี่ยจะนำไปเลี้ยงดูต่อตัวเองก็เลยโอเคใจอ่อนก็ได้ตัดสินใจขายให้นะคะดีละค่ะก็เป็นเรื่องราวนะคะที่มีการมอบสินสอดมาสู่ขอควายด้วยจำนวนเงิน3ล้าน2แสน19บาทนั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ